สวัสดีค่ะสาระน่ารู้วันนี้ที่รับรองว่าสำคัญมากๆถ้านักท่องเที่ยวชอบเดินทางและพักโรงแรมเราเน้นวันนี้เป็นโรงแรมสี่ดาวห้าดาวขึ้นไปนะคะข้อ1คือมารยาทในการให้ทิปข้อ2คือเสื้อคุมอาบน้ำข้อสคือมารยาทในการตำหนิโรงแรมเวลาคุณไปและไม่ชอบข้อสี่ประเภทของห้องพักของโรงแรมห้องพักมีกี่แบบเราขอคุยสามแบบนะคะ ต่อมาข้อ5ข้อ5ง่ายๆเลยเราขอเป็นคำถามใครเคยจองโรงแรมแล้วไปเช็คอินไม่แฮปปี้เดี๋ยวเราคุยกันขอใช้คลิปวิดีโอที่เราถ่ายไว้ตอนที่เราไปเช็คอินในโรงแรมที่ประเทศเยอรมนีทางภาคเหนือนะคะแต่เวลาเราจะคุยเราจะคุย5ข้อที่บอกไปแล้วค่ะข้อที่1เรื่องทิป ทิปเนี่ยเวลาเราไปพักโรงแรมนะคะเพราะเราบอกไว้แล้วว่าเราจะพูดถึงการเข้าพักโรงแรม4ดาว5ดาวขึ้นไปต้องมีพนักงานยกกระเป๋าแน่นอนนะคะระดับดาวขนาดนี้แล้วมีพนักงานยกกระเป๋าขึ้นไปส่งให้เราถึงห้องพักการให้เงินสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับพนักงานยกกระเป๋าและแสดงถึงว่าเรารู้มารยาททางสังคมที่สมควรทำมากมากค่ะ ข้อหนึ่งผ่านไปขอแทรกเคล็ดลับทำยังไงให้คุณดูดีและมีมารยาทขณะอยู่ในห้องพักหรือใช้บริการในโรงแรมสี่ดาวห้าดาวข้อนี้เป็นเคล็ดลับน่ารักน่ารักสำหรับคนที่ดูดีมีมารยาททำนะคะออกจากห้องพักเช่าห้องพักในโรงแรมระดับนี้แล้วสิ่งนี้จะทำให้คุณดูดีมีมารยาทแล้วรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะคะ เวลาคุณอยู่ในห้องพักห้องพักจะเป็นยังไงก็ได้เพราะว่ามันเป็นห้องส่วนตัวของคุณคุณเช่าแล้วแต่เวลาคุณตั้งใจจะเดินทางออกไปข้างนอกไปท่องเที่ยวข้างนอกโดยที่ปล่อยห้องไว้ว่างๆโดยที่ไม่มีคุณและพนักง,งานนะคะแม่บ้านจะต้องมาทำความสะอาดห้องถ้าเป็นโรงแรมแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้จะต้องมีพนักง,งานมาทำความสะอาดทุกวันการ ออกจากห้องพักก่อนออกจากห้องพักสำารวจห้องพักของคุณให้ดีๆห้องพักถ้าจะทําให้คุณดูดีมีมารยาสุดๆเก็บข้าวของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบและดูดีถามว่าจําเป็นไหมในเมื่อห้องของเราแต่เชื่อเธอคะ่ะการเก็บของใช้ส่วนตัวของคุณให้เป็นระเบียบจะดูดีมากมาก ขยะหรือห้องน้ำไม่สะอาดช่วยกันดูนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นกระจกสะท้อนถึงบุค,คลิกที่แท้จริงของคุณนั่งชักโครกบ,บางทีนะคะคือสิ่งสกปรกยังติดอยู่ที่ชักโครกแล้วลืมมองย้อนหลังไปอันนี้ก็ดูน่าเกลียดมากๆและการที่วางของสเปะบสปะ อันนี้ก็ไม่สมควรทำเช็คนิดหนึ่งทำให้คุณดูดีขึ้นมากๆรับรองเชื่อเรานะคะวางของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องก่อนออกค่ะเคล็ดลับและการแก้ปัญหาสังเกตไหมคะในวิดีโอนี้จะมีมินิบาร์เหลืออาหารเครื่องดื่มที่ไม่สามารถทานฟรีได้กินฟรีไม่ได้นะคะในยุโรปมีผลมากๆถ้าคุณ ทานแล้วไม่ยอมจ่ายมีผลทางกฎหมายนะคะดำเนินคดีได้เพราะฉะนั้นอ่านรายละเอียดราคาค่าหารหรือค่าขนมของกบเคี้ยวในห้องให้ดีค่ะในคลิปตอนนี้เรากำลังจะลงไปทานอาหารข้างล่างกันเดี๋ยวเราไปดูอาหารเมนูโรงแรมสีดาวอาหารเช้าทางโรงแรมที่จัดไว้ให้เรานะคะเป็นอาหารเช้าเป็นอาหารตามสั่งมีอาคาร์เมนูให้เราสั่ง และอาหารเช้าเนี่ยจะเป็นเมนูที่เราเลือกเป็นเมนูอลาคาดรายการอาหารเครื่องดื่มที่เราจะเลือกทานเป็นเบรคฟาสที่ดูดีมากๆมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเป็นลิสต์รายการมาเยอะมากๆเลือกเอาได้เลยว่าเราอยากทานอะไรจัดเต็มจัดตามใจเราที่สำคัญต้องสั่งอาหารล่วงหน้าก่อนวันหนึ่ง เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่4คืนจะต้องลิสต์เมนูแบบนี้4วันเป็นอาราคาร์ดเมนูทุกวันคุณต้องเลือกและนำไปส่งให้รีเซพชันก่อนล่วงหน้า1วันเพราะพรุ่งนี้เช้าเขาจะเตรียมมาให้คุณทานค่ะถ้าเป็นไปได้ถือคีย์การ์ดของห้องหรือกุญแจห้องที่มีหมายเลขห้องไปด้วยเพราะว่าจะมีพนักงานเสิร์ฟมาถามว่าเราอยู่ห้องหมายเลขเท่าไหร่ สำคัญสุดๆถ้าโรงแรมที่คุณเลือกพักมีสระว่ายน้ำเสื้อคลุมอาบน้ำถ้าบางคนอาจจะเรียกว่าเสื้อทักซิโดเสื้อคลุมอาบน้ำใช้ตอนไหนใส่ที่ไหนถึงจะดูดีใส่ที่ไหนจะดูไม่ดีเอาละค่ะเรามาคุยกันนะคะเดินในพื้นที่สาธารณะของโรงแรมจุดใดจุดหนึ่งที่ไม่ควรใส่เด็ดขาดโรงแรมประเภทนี้นะคะ โรงแรมที่ออกแบบมาดีๆมากๆเขาจะมีพื้นที่ที่จะเดินไปในจุดของสระว่ายน้ำหรือเป็นสปาส่วนนั้นนะคะเป็นส่วนที่สมควรใส่เสื้อกลุ่มอาบน้ำและคุณควรจะใส่เสื้อคลุมอาบน้ำเนี่ยเดินผ่านจุดเฉพาะเฉพาะจุดเท่านั้นการมีมารยาทการรู้กาละเทศะเป็นเรื่องจำเป็นสุดๆถ้าเราอยู่ในสังคม เราเลือกที่จะอยู่สังคมใดสังคมหนึ่งปฏิบัติตามสังคมสังคมนั้นค่ะข้อ2ผ่านไป รับรองว่าเรื่องที่เราตั้งใจจะแชร์ตั้งใจจะบอกตั้งใจจะชวนกันคุยเป็นสิ่งดีๆมีสาระข้อ 3. เรื่องตำหนิติเตียนหรือว่าวิจารณ์โรงแรมถ้าเราเข้าพักแล้วรู้สึกไม่ประทับใจการวิพากวิจารณ์หรือตำหนิติเตียนโรงแรมต้องเป็นความจริงเท่านั้นอย่าใช้อารมณ์ส่วนเกินในความรู้สึกส่วนตัวของคุณ หรือบุคคลิกคุณชอบตำหนีหรือเป็นเนกาทีฟติงกิ้งแล้วจับผิดนู่นนี่ในโรงแรมจนเกินจริงอะคะ่ะทำให้พนักงานโรงแรมหรือทางโรงแรมผู้บริหารต้องเช็คว่าคุณวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องจริงไหมถ้าเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงเขาสามารถดำเนินคดีเอาผิดกับคุณได้นะคะ คุณเป็นคนที่โชคดีมากๆที่มีโอกาสใช้บริการในสถานที่ดีๆใช้ของดีๆอยู่ในชีวิตที่หลายๆคนจับจ้องว่าอยากจะเป็นเหมือนคุณเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณอยู่บนที่ที่สวยงามและดูดีการวิพากษ์วิจารณ์ที่ดีให้เกียรติสถานที่คุณเลือกโรงแรมนั้นคุณต้องคิดแล้วว่าต้องมีอะไรที่คุณประทับใจถึงเข้าพักเพราะฉะนั้น ความสุภาพในการตั้งใจจะวิจารณ์ณหรือค omplain ใช้ความสุภาพแลกกับความหยับคายถ้าเกิดพบพนักงานที่ไม่ดีนะคะยอมรับว่าโรงแรมหรูทุกโรงแรมอาจจะมีจุดผิดพลาดบ้างความสุภาพและให้เกียรติกันและกันทางโรงแรมสามารถโต้ตอบคุณทันทีวิธีที่ดีที่สุดตำหนิเดี๋ยวนั้นตำหนิตอนนั้น ทางพนักง,งานหรือผู้บริหารของโรงแรมสามารถโต้ตอบคุณในทันทีและไม่ควรทำอย่างยิ่งไม่ควรทำคือถ้าไม่พอใจใดๆไม่ควรนำสิ่งที่คุณไม่พอใจสิ่งที่คุณโกรธสิ่งที่คุณไม่ประทับใจมามาโพสลงโซเชียลเช่นใน Facebook หรือถ้าคุณมีช่องแล้วคุณมาโพสบน YouTube อันนี้บางครั้งมุมกลับอาจจะมี มุมมองที่แตกต่างคุณอาจจะดูแยก่กว่าโรงแรมก็ได้ความคาดหวังของคนเราไม่เท่ากันและประโยคนี้ได้ยินบ่อยบ่ๆย,ยิ่งใช้เงินเยอะยิ่งคาดหวังสูงไม่ใช่เป็นคนยิ่งจ่ายเงินแพงยิ่งคาดหวังสูงต้องเข้าใจว่าพนักงานโรงแรมเขามีการอบรมมา เขาควรมีเซอร์วิสมายพอสมควรถ้าไม่ชอบพนักง,งานตำหนิเดียวนั้นเลยค่ะเป็นมารยาทสังคมที่ดีไม่นำมาพูดลับหลังพูดเดียวนั้นเป็นการให้เกียรติกันและกันใช้ชีวิตหรูหราให้เป็นเชิงสร้างสรรค์สุภาพให้เกียรติรู้มารยาทสังคมอะไรควรตำหนิ ข้อ4ดีกว่าค่ะข้อ4เป็นข้อที่ใครๆชอบถามว่าโรงแรมมีห้องกี่แบบมีทั้งหมดประมาณ6แบบแต่ขอยกตัวอย่างแค่3แบบนะคะแบบที่1คือซูพีเรียแบบที่2คือดีลักห้องในโรงแรมประเภทที่3คือเอ็กเซคควทีฟข้อ5เป็นคำถามใครเคยจองโรงแรมพอไปถึงโรงแรมแล้วห้องไม่ตรงปกโรงแรมไม่สวยตามปก ไม่แฮปปี้สุดๆมีวิธีแก้ไขแก้ปัญหายังไงมาแชร์ให้เราฟังกันด้วยนะคะสาระห้าข้อก็หมดแล้วเดี๋ยวไปร้านอาหารด้วยกันเดินผ่านตรงนี้แหละนี้เดียวเองร้านอาหารอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมเราเดินไปทานอาหารด้วยกันค่ะเริ่มด้วย เครื่องดื่มก่อนเลยเครื่องดื่มที่เราสั่งสั่งน้ำเปล่าแล้วก็ไว์ขาวเราเลือกไวา์ขาวเพราะว่าวันนี้เราทานอาหารเมนูปลาค่ะเป็นเซตนี้เลยเป็นเซตอาหารญี่ปุ่นอาหารรสชาติดีมากๆเราทานหลายอย่างอยู่เหมือนกันแต่พอดีวันนี้ฝนใกล้จะตกแล้วทานแล้วก็ไม่อยาก,กะถ่ายคลิปนานๆรีบทานรีบกลับ กลับโรงแรมกันแล้วค่ะสรุป5ข้อ2 3เคล็ดลับข้อ1เรื่องทิปข้อ2เรื่องเสื้อคลุมข้อ3เรื่องตำหนิตีเตียนข้อ4โรงแรมมีห้องกี่แบบข้อ5เราถามคุณว่าถ้าคุณไปโรงแรมพอเช็คอินไปแล้วไม่ชอบคุณแก้ปัญหาย,ยังไงต่อมาเป็นเคล็ดลับที่บอกไปสักสองสข้อนะคะก่อนออกจากห้องควรทำยังไง เครื่องดื่มในมินิบาร์ควรทำยังไงถ้าชอบกุมากดไลค์กด subscribe กดแชร์คงต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย